สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Baby Benz นะครับ C180 กับ C220 body เดียวกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแดมจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับการติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วในรถรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วเป็นแบบไหนหน้าต่อจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับความสวยงามนะครับดูดีๆนะครับนี่ฮะคอนโซลจะทึบไปหน่อยนะฮะการปรับแสงอาจจะว่องไวนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ตั้งนี่ครับกล้องบันทึกนะฮะเห็นแฟลชไหมอันนี้เป็นกล้องบันทึกระบบ Android อยู่ในชุดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับแรม2รอม32เวอร์ชั่น10นะฮะตัวนี้ฮะดูฮะเชื่อมต่อกล้องถอยนะพอเราเข้าเกียร์ถอยหน้าจอแสดงผลนะครับแบบนี้มีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับตัดกล้องถอยนะครับก็จะเป็นหน้าจอโฮมนะครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับสวยๆเลยครับแอปพลิเคชันครบคันนะครับการใช้งานนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันนี่ครับหน้าจอแอปพลิเคชันเราเล่น YouTube อยู่นะฮะระบบสั่งเสียงไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับค้นหานะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่ฮะแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์แล้วฝากช่องแต่งรถนาไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปไม่ต้องอายนะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ตัวนี้เล่นใน2แอปใน1หน้าจอนะฮะเราสามารถที่จะเช็คแอปได้นะครับด้วยกันกดปุ่มบนนะครับแบ่งหน้าจอนะฮะฝั่งนี้นะครับเล่น YouTube นะฮะฝั่งนี้ก็เล่น DVR ก็ได้นะฮะเล่นได้2แอปใน1หน้าจอเลยฮะเราจะเห็นว่าอันนี้แสดงผลกล้องหน้าอยู่นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็แสดงผลของ YouTube อยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอใหญ่เลยทีเดียวนะครับ10นิ้วบางคนถามว่าบังหัวเกียร์มั้ยไม่บังนะครับเล่นง่ายนะครับตัวนี้ฮะปัดปิดแอปด้วยการกดปิ่นกลางหน้าจอนะครับปิดกล้องนะฮะให้เหลือแต่ YouTube นะครับนี่ก็จะเป็น YouTube แอปเดียวนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับจอ Android นะครับใน C นะฮะตัวนี้ตัว C220 กับ C180 นะครับเป็น Baby Benz นะครับสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ